สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มุมเทคนิคของช่อง Encanto Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ปุ๋ยจะมาแนะนำวิธีการใส่ปกคลิปวิดีโอนะคะทั้งบน YouTube แล้วก็บน Facebook Fanpage ซึ่งการใส่ปกวิดีโอนะคะก็จะทำให้วิดีโอของเราดูน่าสนใจมากขึ้นมันเหมือนกับการดึงดูดคนดูให้เข้ามาเปิดดูคลิปหรือว่าดูวิดีโอของเราดูเนื้อหาของเราถ้าเปรียบก็เหมือนกับปกของหนังสือค่ะถ้าทำปกสวยคนก็อยากจะเปิดอ่านข้างในนะคะก็เปรียบเทียบได้ก็เหมือนปกหนังสือนะคะมีวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะอันนี้เป็นวิดีโอใหม่นะคะที่ปุ๋ยเพิ่งอัปโหลดเข้ามาวันนี้เองนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำปกคลิปกันนะคะง่ายๆเลยนะคะก็มาที่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทาง YouTube นะคะเหมือนเขาแคปเจอร์มาไว้ให้เราเลือกนะมีทั้งหมด3แบบแต่ว่าเราก็อยากทำเองอยากเพิ่มสีสันอยากทำให้ปกมันดูมีอะไรมากขึ้นเพื่อให้คนที่เขาเห็นคลิปอยากจะเปิดดูคลิปดูวิดีโอต่อก็ให้เรามาเลือกที่ตรงนี้เลยนะคะคอสตอมทัมเนลเลือกเข้าไปนะคะก็เลือกรูปที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะใช้รูปนี้นะคะที่ปุ๋ยได้ใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งปุ๋ยได้รีวิววิธีการใช้ Canva ไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆที่ได้ลงไว้แล้วนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะเผื่อใครอยากใช้งานหรือว่าอยากลองทำกราฟิกสวยๆนะคะโปรแกรม Canva ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ให้เราได้ออกแบบงานด้านกราฟิกได้อย่างง่ายๆและสวยด้วยนะคะก็ปุ๋ยใช้รูปนี้นะคะที่ทำไว้แล้วเราก็ไปที่เซฟเลยนะคะพอเซฟปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะหน้าปกของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือเซฟแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มในเรื่องของรายละเอียดของคลิปติดแท็กใส่การ์ดใส่เอ็นสกรีนในส่วนของเอ็นสกรีนนะคะปุ๋ยก็ได้ทำวิดีโอไว้แล้วนะคะวิธีการทำเอ็นสกรีนบน YouTube ปิดท้ายคลิปวิดีโอของเรานะคะก็ย้อนหลังเข้าไปดูได้นะคะปุ๋ยก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของ YouTube สำหรับบน Facebook Fanpage นะคะหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะคะแล้วเราอยากจะจัดเรื่องของปกคลิปนะคะให้เรามาที่ภาพขนาดย่อตรงนี้นะคะด้านขวามือคลิกเข้าไปเลยก็จะมีรูปทั้งหมดให้เราเลือกนะคะในเนี้ยที่ทาง Facebook เขาแคปจากวิดีโอของเรานะคะ10รูปให้เราเลือกถ้าเราชอบในนี้ก็เลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะคะเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้ปกที่เราออกแบบเองนะคะเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นที่สะดุดตาของคนดูนะคะก็ให้เรามาที่รูปภาพที่กำหนดเองตรงนี้นะคะเราสามารถอัปโหลดรูปเข้าไปได้นะคะก็มาคลิกที่เพิ่มรูปภาพตรงนี้ใช้รูปเดิมนะคะก็โอเคก็ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นรูปนี้ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ถัดไปนะคะเพื่อเป็นการเซฟไฟล์ที่เราเลือกไว้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คลิกไปที่เผยแพร่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับบน Facebook ซึ่งทั้ง2 ส่วนนะคะทั้งบน YouTube และ Facebook การอัปโหลดหน้าปกเข้าไปเนี่ยทำได้ง่ายนะคะก็ไม่มีวิธีการอะไรซับซ้อนทั้งหมดนะคะก็เป็นวิธีการใส่ปกคลิปวิดีโอทั้งบน YouTube แล้วก็บน Facebook Fanpage ก็อยากให้ทุกคนได้นำไปลองปรับใช้ดูกับช่องหรือว่าเพจของตัวเองบน Facebook ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับ
หลายๆคนนำไปลองใช้ถ้าชื่นชอบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ไลค์แชร์ Subscribe สำหรับข้อติชมหรือคำถามนะคะฝากไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยยินดีมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ